เมื่อ5ปีก่อนสปป.ลาวได้มาถึงจุดเปลี่ยนในการพัฒนาประเทศให้เชื่อมโยงเข้ากับตลาดภาคพื้นและตลาดโลกสปป.ลาวได้เข้าร่วมเป็นภาคีขององค์การการค้าโลกและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็เกียมเปิดโตในเวลานั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลลาวได้ปรึกษาหารือและตกลงเห็นดีให้สปป.ลาวรับการสนับสนุนด้านวิชาการและด้านอื่นๆต่อพันธะที่สปป.ลาวมีต่อองค์การการค้าโลก WTO และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AECพร้อมกันนั้นก็ยังส่งเสริมสายสัมพันธ์การค้าของทั้งสองประเทศต่อกับผลการปรึกษาหารือนี้ก็ได้กลายมาเป็นโครงการร่วมมือลาวสหรัฐอเมริกาเพื่อการเชื่อมโยงสากลและอาเซียนหรือ USAID LUNA 2ที่สนับสนุนโดยองค์การพัฒนาสากลอเมริกาและดำเนินงานโดยบริษัท Nathan Associates ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจอยู่ประเทศอเมริกาโครงการ USAID LUNA 2ได้ช่วยในการสร้างนโยบายทางด้านเศรษฐกิจระเบียบกฎหมายและบรรดาสถาบันให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีคุณภาพถึงแม้ว่าพนักงานจะเป็นทีมน้อยโครงการ USAID LUNA 2ยังได้เฮ็ดเวียกนำหลายกระทรวงและหลายสถาบันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการคู่ร่วมงานหลักของโครงการแม่นกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งเป็นกระทรวงที่โครงการให้การสนับสนุนรัฐบาลลาวในการสร้างบรรดานโยบายที่จะช่วยปกป้องผู้สมใช้คนลาวและช่วยบรรดาบริษัทให้มีความโปร่งใสเปิดเผยขึ้นและมีสภาพการแข่งขันตามระเบียบการตัวอย่างเช่นว่าเพื่อปกป้องผู้สมใช้คนลาวทางโครงการได้ส่งเสริมให้ผู้นำเข้าสินค้าติดสลากสินค้าเป็นภาษาลาวเพื่อช่วยบรรดาผู้ประกอบการแขนงหัตถกรรมให้สามารถเข้าถึงตลาดใหม่ทางโครงการได้สนับสนุนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการย่อมสีธรรมชาติและการตลาดออนไลน์ให้กับแมงยิงอยู่ภาคเหนือของลาวเพื่อให้มีความรู้เพื่อไปปรับปรุงสินค้าของเขาเจ้าและสามารถเชื่อมโยงถึงลูกค้านอกนั้นโครงการยังสนับสนุนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในการเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาว่าด้วยการซื้อขายระหว่างประเทศเมื่อสนธิสัญญามีผลศักดิ์สิทธิ์ต่อประเทศลาวมันจะสั่งความกระจ่างแจ้งในการเฮ็ดสัญญาซื้อขายสำหรับผู้เฮ็ดการค้าลาวเพื่อนำเข้าหรือส่งออกสินค้าจากประเทศเวียดนามสิงคโปร์ญี่ปุ่นอเมริกาและจีนซึ่งประเทศเหล่านี้ก็เป็นสมาชิกของสนธิสัญญานี้เช่นกันโครงการ USAID LUNA 2และในหาปีที่ผ่านมาโครงการก็ได้เฮ็ดหลายอันหลายแนวในนั้นหันแม่นร่วมทั้งกฎหมายว่าด้วยการตอบโต้การถุ่มตลาดและการอุดหนุนของประเทศผู้ส่งออกนี้ซึ่งว่าพวกข้าพเจ้าสิเอาเขาอยู่ในกองประชุมสภาแห่งชาติเทื่อที่7สมัยที่8ที่ได้รอบจัดนั้นนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าโครงการตัวนี้นี่ก็ยังมาช่วยให้พวกเฮาหันในการสร้างจดหมายเหตุทางรัฐการรวมกับส่วนนิติธรรมเฮ็ดให้ทุกๆนิติกรรมที่ว่าพวกเฮาสิเอาไปนําใส่ตรงจะมีผลศักดิ์สิทธิ์ภายหลัง15วันที่ว่าเอาขึ้นในจดหมายเหตุทางรัฐการสำคัญนี้โครงการตัวนี้นี่ได้ช่วยให้พวกเข้าหันในการสร้างเว็บไซต์สายด่วนการปกป้องผู้สงสัยโครงการ USAID LUNA 2นี้ก็แม่นได้ประกอบส่วนสำคัญและแม่นการสร้างความสามารถของพนักงานของพวกเข้าร่วมทั้งผู้สงสัยประชาชนเบาร่วมนี้ในจิตสำนึกในการเขียนหูกฎหมายและก็สร้างและก็ปรับปรุงกฎหมายนี้กล่าวไปถึงการที่ว่าพวกเราจะเฮ็ดให้การดำเนินธุรกิจก็คือการลงทุนต่างๆนี่และมันมีกฎหมายนี่เป็นบทเองและก็สร้างความโปร่งใสให้แก่เศรษฐกิจลาวเขาในโครงการ USAID LUNA 2นี้ก็มันมีความหมายสำคัญในการที่ว่าเพิ่มทวีสายพัวพันเนาะมิตรภาพระหว่างลาวและอเมริกาเพราะว่าอันนี้เป็นการช่วยเหลือจากรัฐบาลก็คือประชาชนอเมริกาได้นอกจากนั้นแล้วแต่การที่ว่าสร้างความเข้มแข็งให้พวกเฮาต่างๆนี้ก็เป็นสร้างความเสื่อมหวั่นตึงให้แก่นักลงทุนเนาะของอเมริกาเว้าเฉพาะก็คือนักลงทุนของภาคพื้นก็คือสากลทั้งเพื่อมาเข้ามาในบ้านของพวกเฮานี้